รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up นี่ค่ะภูเขาแล้วลูกน้องบอกว่าน้าชายจะไปรับนี่ครับพลุลูกโซ่ของขวัญแล้วลูกครูที่โรงเรียนบอกว่าขึ้นรถโรงเรียนมากับพี่ๆนี่เห็นน้องไหมลูกเห็นน้องไหมเหนื่อยไหมงั้นรอพี่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ไปซื้อน้ำมาให้ค่อยเดินนะโอเครอพี่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่กลับมาหนูทำไมยังไม่กลับบ้านหลงทางกับพ่อแม่หรือเปล่าเนี่ยหนูรอพี่ชายอยู่ค่ะเดี๋ยวก็มางั้นไปรอที่ไฟสว่างสว่างกันนี้ดีกว่าอย่านะพาไปไม่ได้ค่ะหนูต้องรอตรงนี้เดี๋ยวพี่หนูกลับมาแล้วหาไม่เจอครับยายเห็นเด็กผู้หญิงอายุ6ขวบเป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ8ขวบอ่ะนะสวมเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนดารันพรแบบเนี้ยเห็นหรือเปล่าเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงนะครับนั่งอยู่ตรงนู้นน่ะเขาบอกว่าให้รออยู่ตรงนี้นี่เธอกับลูกของเธอคิดจะทำอะไรต้องการอะไรเงินทองค่าเสียหายก็ชดใช้ให้ไปหมดแล้วจะเอาอะไรอีกต่อไปนี้ครอบครัวของฉันจะไม่ยุ่งกับครอบครัวของเธอและครอบครัวของเธอก็อย่ามายุ่งกับครอบครัวของฉันอีกอะไรที่ครอบครัวของฉันทำผิดต่อเธอฉันก็ถือว่าฉันชดใช้ไปหมดแล้วอย่าให้ลูกชายของเธอมาใกล้กับลูกสาวฉันอีกจำไว้พวกเขาอ
พวกเขาตั้งใจเอาของขวัญมาทิ้งไว้ที่นี่เหรอลูกก้าวที่เราเองก็ไม่รู้จะก้าวไปทางไหนน้าชายสวัสดีครับภูเขาอะครับเอ้าภูเขาไปโรงเรียนแล้วนะพลุเห็นภูเขาบอกว่าวันนี้พลุมีสอบเขาก็เลยไปเรียนเองก้าวที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับผมคือคนที่เรารักก้าวเดินจากไปThank you.
าใครจะว่ายังไงอย่าก้มหน้าอย่าหันหลังมึงรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าของขวัญจะย้ายมาเรียนที่เนี่ยถ้ามึงยุ่งกับน้องสาวกูกูกระโดดถีบยอดด้ามแน่ถ้าการที่หนูมาเรียนที่นี่จะทำให้พี่อึดอัดมากหนูก็คงช่วยอะไรพี่ไม่ได้ยศออกไปให้ไกลๆเลยนะจะหายไปเลยก็ได้หรือจะตายไปเลยก็ได้ครอบครัวหนูจะไม่ไปไหนแล้วก็จะไม่ยอมตายด้วยส่วนพี่จะไปไหนก็ไปผมอยากเหลือใครสักคนในชีวิตที่ผมไว้ใจได้ผมขออะไรพี่อย่างหนึ่งได้ไหมพี่เลิกยุ่งกับของขวัญได้ปะWhaaaaaa